สวัสดีนะครับวันนี้เราก็จะพบเกม Alice Beast นะครับผมก็รวมกองทัพกับรวมฮีโร่เข้าด้วยกันต้องรีบอันนี้ให้ปกป้องส่วนนี้ไว้ตั้งซ่อมก็ไม่มีการขับไล่นะครับโปรแทคไว้ป้องกันยังไงเนี่ยเพิ่มกองกำลังภาคพื้นดินห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเศษนะครับใกล้แล้วโอ้โคตรไกลทันไหมเนี่ยโอ้ว่าดีโอ้ว่าดีนี่เป็นแบบดาวที่ปลอดภัยขั้นสุดมันสงครามจักรวาลชัดป้องกันแฮกโอ้เขาคน 1,000 นะแอดไซด์ก็มากกว่าแล้วเราสามารถปรับอะไรได้ไหมเนี่ยทีเขามันบึ้มบึ้มอันนี้น่าจะดีสุดอ่า
สูญเสียคนไปหนึ่งครับผมเขาใช้สไนเปอร์อันนี้มันเหมือนเอาคนมาช่วยยิงอ่ะมาต้องโดนหน่อยแล้วยิงตรงเลยอย่างน้อยๆยานเรามันก็ลำแบบบิ๊กเมิร์มนะครับของเขาใช้ยานลำใหญ่อะลำเดียวอะต้องลุยกับโบยานี่หน่อยโคตรใหญ่เหมือนยานลบเลยนะครับโอ้โหโดนผมอัดกระสุนแบบเต็มอ่ะเริ่มเข้าใกล้แล้วแตกเสยเยี่ยมอีกทั้ง3ขั้นจะทนไหวไหมเนาะก็ต้องมาวัดกันว่าจะทนไหวหรือไม่เนี่ยยานขนคนเนี่ยขนคนไปลบนะครับภาคพื้นดินคิวกันให้ยับยับโอ้ยก็42บวก17 15บวก5เรามีหุ่นยนต์2นะครับเราจะบอมไปก่อนด้วยการยิงปืนใหญ่โอ้ย 90% ใส่แล้วโอ้โอ้รถเรากากแต่เขายังสู้ไหวอยู่เสีย population ไปในการสู้รบผมสู้เขาไม่ได้ไม่รู้อะไรจะเอาอะไรไปสู้เขาอ่ะAd 175 Increase Manpower Max
Protect System Protect System ดิสีความสีบางอย่างไปมาโอ้ยกองทัพใหญ่มาพร้อมกับกองทัพฮีโร่นนนี้ใช้ยิงตรงอันนี้โวยานี่ครับกองทัพผมไม่ใช่กองทัพผมชื่ออะไรลืมแล้วอันนี้คือโวยานี่ทัพศัตรูลูเมอริสอู้ยิงเต็มๆแตกหนึ่งเลยเนี่ยแทบแตกมียิงเป็นเลเซอร์ด้วยเริ่มเข้าใกล้แล้วจริงๆผมต้องเน้นตีไกลมากกว่าสร้างมาแต่จรวดยิงไกลอ่ะเนี่ยยิงไม่โดนลูกหนึ่งโอ้โหเพราะว่าผมเน้นจรวดผมไม่ควรที่จะเข้าประชิดแบบโจ้งๆอย่างนี้นะครับไม่โดนอ่ะภาคฟื้นตินเราแพ้แต่ภาคยานเราไม่แพ้ครับผมยิงกันจนหมดทัพถ้ากองเรือเราไม่แพ้โอ้เราทิ้งระยะไกลๆนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมเป็นมิดไซด์ทั้งนั้นเลยคิวออกให้หมดหนีไปแล้วแค่ครั้งเดียวจะกันอยู่ไหมเนี่ยนี่ทำได้ดีมากกองยานนั้นเนี่ยฟิกเกอร์โฟเนี่ยเข้าไปดีเข้าไปดูสิใช่เน้นตีไกลหมดเลยอย่าเพิ่งแตกนะสู้ให้สุดอย่าเพิ่งแตกลองสู้แบบนี้บ้างอู้ยังไม่แตกครับผมของทัพตายหมดเลยไม่มีทหารแล้วเอ้าแตกเรียบร้อยเลยมาไม่ทันจัดการให้หมดเนี่ยอันนี้คือแบบมาส่งทหารทั้งนั้นนะครับ
ไม่มีพลังสู้หรอกตัวพวกนี้เกี้ยงได้รับการฟื้นฟูสักพักเลยอะพวกเขาจะจากไปในอีก14เทิร์นเราก็จัดการเขาเหมือนกันจริงๆอ่ะเราอ่ะยิ่งอยู่ไกลเรายิ่งได้เปรียบนะครับเนี่ยเอารัศมีให้ไกลที่สุดเลยเต็มแล้วยับยับสู้ภาพพื้นดินเราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วเรากำลังจะสร้างยานภาคพื้นดินออกมานะครับสคูเนอร์เพื่อขนคนลงไปแค่สองเทิร์นอพิก้าสกูเนอร์บวก 20% ทู
ไรขึ้นตรงนี้เนี่ยมันมีชิปศัตรูอยู่แถวนี้ผมซื้อยานมาแล้วอะแต่ว่าเราต้องเอายานมาลงด้วยแล้วยานไปอยู่ที่ไหนหมดแป๊บนึงนะครับผมลืมมันจะต้องกดใส่ยานเข้าไปในระบบด้วยใส่ยานที่ซื้อSpecPod คำลืมอ่ะทำงานเพื่อสังคมนะครับเอ้ามาโผล่ตรงนี้หมดเลยแป๊บนึงเยดิกมันต้องมีการซื้ออะไรที่ผิดพลาดแน่เพราะว่าจริงๆเวลาเราซื้อยานะมันจะเลือกที่ไปปรากฏได้อะนี่นั่นไงพลาดแล้วมาอยู่ตรงนี้หมดเลยมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วอีโคโนมิกมิลิทารีอันนี้ก็เมิร์กไม่ได้ด้วยซื้อมาตั้งเยอะไม่มีความหมายพลังเขาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อ่ะ 2,500 เองนี่พลังแบบหนัก22,200 อันนี้พลังเท่าไหร่14,000 เรายังปล่อยแมนพาวเวอร์ลงไปไม่ได้ชิปฮีโร่สิเกาะป้องกันอะไรก็ขั้นสุดหมด
จริงๆอ่ะเราต้องอยู่ไกลๆเขาว่าจะดีสุดเนี่ยแหละดีสุดแล้วเคียงสร้างมาให้เปิงทางเฉยคิวให้หมดใช้แมนพาวเวอร์เยอะหรือเปล่านะครับเราสามารถเกณฑ์ทหารได้โอ้ตรงนี้ดีสุดอยู่ไกลไปยิงมันไกลไงเราเน้นยิงไกลก่อนแตกไปแล้วโอ้ my god ยิงใกล้เรายิงไม่โดนอยู่แล้วมิดไซด์โอกาสมิดมันเยอะมากเลยM เต็มยานลำไหนโดนมิสไซล์ก็เรียกว่าได้ว่าแตกทีเดียวรอดไปลำหนึ่งจริงๆเกมมันค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดที่เยอะมากนะครับจริงๆถ้าเล่นกันแบบชิวๆก็เพลินเลยแหละโอ้วงรัศมีผมยังใหญ่
แมนพาวเวอร์ลดอย่างเยอะนะครับสร้างสไนเปอร์อยู่เราก็จะเห็นซิสเต็มนี้ได้จนกว่าคนที่แอบส่องจะโดนคิวไปนะครับเนี่ยมีเราเข้าไปแอบส่องอยู่ Popula is a sleeper เนี่ยเข้าแอบส่องผมคิวหมดอะคิวหมดไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างหนีไปแล้วปกครองด้วยกำลังทหารเนี่ยเขาจะรู้สึกชอบถ้าเกิดบ้านเมืองมีสงครามนะครับคนจะแฮปปี้เลยอันนี้เราเข้าไปส่งไม่ได้แต่อันนี้เราเข้าไปส่งได้เพราะว่าเรามีสลิปเปอร์ถ้าเขาไม่คิวเขาก็ไม่รู้อ่ะก็ไม่มีใครรู้นะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงตรงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ